Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยลั่นกวาดส.ส. 250อัพสว.ไม่ขวางเมื่อวันที่16พฤษภาคมนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยประกาศแลนด์สไลด์พรรคพลังประชารัฐได้เตรียมแผนรับมืออย่างไรบ้างหากในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้เป็นรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าไม่ต้องเตรียมเพราะไม่มีแลนด์สไลด์อะไรเขาก็พูดจาไปเรื่อยเป็นการพูดจาที่ไม่มีอยู่ในความจริงซึ่งในความจริงแล้วพรรคเพื่อไทยไม่มีทางได้แลนด์สไลด์เพราะพรรคเพื่อไทยในครั้งหน้าอย่างไรก็เป็นฝ่ายค้านต่อตนมั่นใจพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแน่นอนด้านนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงการจัดงานครอบครัวเพื่อไทยที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือว่ากระแสพรรคเพื่อไทยบวกขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ได้ส.ส.เกินครึ่งหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็มีมากขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบบริบทต่างๆเช่นกฎหมายลูกรวมถึงต้องประเมินแนวต้านและคู่แข่งของเราด้วยว่าจะมาไม้ไหนแต่เราเชื่อว่ากระแสเพื่อไทยดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าหากพรรคเพื่อไทยชนะแลนด์สไลด์อาจลงเอยด้วยการถูกปฏิวัติอีกรอบนายสุทินกล่าวว่าจะเอาเหตุผลอะไรมาปฏิวัติทั้งนี้เรื่องการปฏิวัติไม่เคยล้าสมัยคนไทยพูดเรื่องนี้อยู่ตลอดแต่ถามว่าผู้มีอำนาจจะเอาเหตุผลอะไรมาปฏิวัติคุณจะตอบคนทั้งโลกว่าอย่างไรเชื่อว่าครั้งนี้ผู้มีอำนาจไม่สามารถเต้าเรื่องมาปฏิวัติเพื่อยึดอำนาจได้อีกแล้วเมื่อถามว่าการเข้ามาของนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขได้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าคุณอาจรู้สึกไม่ชอบหรือหมั่นไส้ได้แต่ในทางกฎหมายหรือหลักสิทธิมนุษยชนคุณจะมาขัดขวางการเข้ามาทำหน้าที่ของนางสาวแพทองธารไม่ได้และเชื่อว่านางสาวแพทองธารจะไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญหรือใช้เป็นเหตุผลในการยึดอำนาจนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงความมั่นใจในเป้าหมายแลนด์สไลด์การเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าจากการได้ออกพื้นที่จังหวัดต่างๆในช่วงปิดสมัยประชุมไปสร้างครอบครัวเพื่อไทยเพื่อเชิญชวนประชาชนที่ผูกพันกับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนได้รับเสียงตอบรับอย่างดีสังเกตได้จากตัวเลขครอบครัวเพื่อไทยที่มีคนสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้มั่นใจเป้าหมายแลนด์สไลด์จะได้ส.ส.เข้ามาเกิน250อย่างแน่นอนและถึงวันนั้นถ้าประชาชนมอบความไว้วางใจขนาดนั้นส.ว.คงเข้าใจเจตนารมณ์ประชาชนว่าอยากได้เพื่อไทยมาบริหารประเทศและไม่กล้าขวางประชาชนเหมือนที่ผ่านมาอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ